ป็นเรื่องราวเมื่อค่ำคืนนี้เลยโอ้เป็นเรื่องร้อนๆที่หลายคนตามกันนะฮะเรื่องราวของคู่สามีภรรยาอย่างพี่แจงแล้วก็พี่แจ๊ส คือเมื่อคืนนี้เนี่ยพี่แจงภรรยาเนี่ยมีการโพสต์เป็นข้อความนะครับว่ามีคนเนี่ยแอบขโมยเข้าไปในบ้านนะย่องเข้าไปแล้วก็เอารองเท้าของพี่แจ๊สเอาไปหลายคู่เลยมูลค่ากว่า 300,000 บาทเป็นรองเท้าที่พี่แจ๊สเนี่ยแกสะสมไว้ก็มีการโพสต์ข้อความนะฮะบอกว่ามีการเข้าไปตรวจที่บ้านนะฮะก็เจอว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านรองเท้าพี่แจ๊สหายไปแล้วก็มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจมีนบุรีพอตรวจสอบปุ๊บก็พบว่าบ้านเนี่ยประตูบ้านแตกรองเท้าคอนเวิร์ตที่พี่แจ๊สสะสมไปหลายคู่ก็หายพบอุปกรณ์เสพยาแล้วก็มีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่เข้ามาทำงานเก็บรายละเอียดนะฮะแล้วก็พลากาท้ายเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้ด้วยว่าอยากให้มาคืนรองเท้าไม่เอาเรื่องแล้วก็มีการบอกไซส์รองเท้าเอาไว้นะฮะซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสน.มีนบุรีเนี่ยทราบตัวคนร้ายแล้วนะฮะก็คือเห็นบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายจับด้วยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยคนร้ายนะฮะมีการไลฟ์ TikTok ด้วยนะแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยพังประตูเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยเอารองเท้าพี่แจ๊สไปหลายคู่ก่อนที่จะมีการเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่รู้จักซึ่งผู้ต้องหานะฮะก็อ้างว่าทำไปเพราะว่ามันไส้เมียของพี่แจ๊สซึ่งก็น่าจะหมายถึงพี่แจงนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอพี่แจ๊สแกเห็นไลฟ์สดปุ๊บก็มีการมาตรวจสอบที่บ้านก็พบว่าประตูบ้านพังจริงรองเท้าหายไปจริงก็เลยทำการแจ้งความสรุปตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมทราบตัวผู้ต้องหาแล้วซึ่งผู้ต้องหาก็คือนายภูมิพัฒน์หรือว่าคุณบู๊น้องชายของคุณแจงซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคู่พี่น้องคู่นี้เนี่ยก็เคยมีปัญหาดราม่าโต้ตอบกันในไลฟ์สดนะฮะหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการเปิดเผยนะครับว่าพี่แจ๊สเนี่ยไม่ต้องการให้เรื่องราวใหญ่โตเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวได้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยต้องรอให้พี่แจ๊สและก็พี่แจงออกมาพูดก็แล้วกันนะครับทีนี้ครับล่าสุดคุณผู้ชมใครตามพี่แจ๊สใน Instagram ก็จะทราบนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์อัปเดตนะฮะเป็นข้อความประมาณว่าเจอแล้วครับไหนขึ้นโชว์ขึ้นโพสต์หน่อยแล้วมีไหมรอโพสต์แป๊บนึงนี่เป็นข้อความนี้นะฮะเขาก็เขียนไว้ว่าเจอแล้วครับ2คู่แล้วก็เล่าว่ามีน้องคนนึงเนี่ยรับซื้อ2คู่นี้มาจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงในภาพเนาะแล้วก็น้องน่ะเห็นข่าวก็เลยเอามาคืนผมที่สน.มีนบุรีน้องซื้อมาจากผู้หญิงคนนี้น้องเลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้พี่แจ๊สแกบอกด้วยนะครับว่าใครซื้อจากผู้หญิงคนนี้มาที่สน.มีนบุรีได้เลยครับหรือใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บอกเขาทีครับรองเท้าผมอยู่ไหนบ้างแล้วก็มีการขอบคุณสน.มีนบุรีเนาะแกบอกว่าสืบสักพักก็น่าจะเจอตัวคนร้ายขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เห็นบอกว่างานนี้มีรางวัลนำจับด้วยแกว่าแบบนี้